ได้เวลาสนุกแล้วสิเมื่อ Samsung จับมือกับ Google และ Qualcomm เตรียมผลิตแบรนด์ Galaxy XR มาชนกับ Apple Vision Pro ด้าน Apple เองก็กำลังเจอปัญหาเมื่อชื่อ Vision Pro เนี่ยถูก Huawei จดเครื่องหมายการค้าไปเรียบร้อยแล้วงานนี้คงขายในจีนลำบากถ้าไม่เปลี่ยนชื่อ Toyota พร้อมลุยตลาดรถ EV พัฒนาแบตเตอรี่ Solid State แบบใหม่ชาร์จไววิ่งไกลกว่าเดิม Sony Xperia 1 Mark 5ยังไม่ทันจะวางขายในไทยเลยแต่ว่าตอนนี้มีข่าวว่าตัวท็อปสุดอย่าง Xperia Pro i Mark True ก็กำลังจะเปิดตัวแล้วเป็นงงเมื่อมือถือกล้องเทพที่จับมือกับ Leica อย่าง Xiaomi 13 Ultra คะแนนหลุดชาร์ต DxOMark ไปไกลไม่ติดแม้แต่ท็อป10 Intel และ AMD ประกาศไลน์อัพ CPU รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนชื่อและปรับสเปคด้วยงาน Galaxy Unpacked ใกล้เข้ามาทุกทีตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ได้มีแค่ Z Flip C4 ตัวใหม่แต่ Galaxy Watch และ Galaxy Tab S ก็จะมาได้เวลาของหิวข่าวกันแล้วนะครับกับช่วงค่ำในวันเสาร์แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัปเดตข่าวสาร IT รอบโลกนะครับก็มาเจอกันได้ที่ Droidsand นะครับวันนี้ก็ก่อนเข้าข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันได้นะครับสัปดาห์นี้ขอเริ่มที่ข่าว EV รถไฟฟ้าก่อนละกันนะครับทางฝั่งของ Volvo นะครับตอนนี้น่าจะทำให้ตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยสนุกขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวเพราะว่าเปิดราคามาชนกับบรรดาค่ายรถจากจีนเพราะว่าตัวของ Volvo C40 แล้วก็ XC40 นะครับตอนนี้มีการเอารุ่นซิงเกิลมอเตอร์นะครับเข้ามาวางจำหน่ายแล้วแถมราคาที่เปิดมาเนี่ยก็พร้อมชนกับทางฝั่ง Tesla เลยเพราะว่าอันนี้คือเริ่มไม่ถึง2ล้านบาทแล้วแต่ว่าในเรื่องของกำลังขับนะครับพอเป็นมอเตอร์เดี่ยวก็ต้องลดลงมาครับอยู่ที่238แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลก็อยู่ใน 7.3 วินาทีครับทั้ง2รุ่นรองรับการชาร์จไวที่150กิโลวัตต์นะครับทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ถึง 80% ได้ภายในเวลาประมาณ30กว่านาทีโดย Volvo XC40 Recharge Single Motor นะครับวิ่งได้ไกลสุด565กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,990,000ส่วน Volvo C40 Recharge นะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ไกลสุด590กิโลเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,900,000 บาทครับทางฝั่งของ Toyota นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State แบบใหม่เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าครับโดยเจ้า Solid State แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถทำให้รถวิ่งได้ไกลกว่าเดิมถึง2เท่าที่ความจุแบตเตอรี่เท่ากันแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นซึ่งตอนนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Toyota เนี่ยก็จะมีรุ่น BC4X ที่เราได้เห็นหน้าค่าตารู้จักกันไปบ้างแล้วอันนี้ก็ใช้แบตเตอรี่แบบเก่าอยู่ก็คือเป็นลิเธียมนะครับวิ่งได้ไกล411กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมีระบบชาร์จไวให้30นาทีก็พร้อมวิ่งยาวๆได้แล้วแต่กับแบตเตอรี่ตัวใหม่ครับตอนนี้ที่กำลังพัฒนาอยู่แม้ว่าเจ้า Solid State นะครับสามารถจะชาร์จ10นาทีก็เต็มและยังสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,200 กิโลเมตรเรียกว่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าแบตลิเธียมที่ความจุกิโลวัตต์เท่ากันนะครับมากถึง 2.4 เท่าแต่ก็เจอปัญหาระหว่างการพัฒนาเหมือนกันเพราะว่าแบตเตอรี่ Solid State ยังมีเรื่องของการบรรจุไฟครับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถชาร์จและใช้ซ้ำได้ในประมาณ100ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นแบตเตอรี่ก็เริ่มเสื่อมสภาพอย่างเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบตลิเธียมตอนนี้คือสามารถชาร์จได้เป็นพันครั้งเลยทีเดียวครับโดยตอนนี้ทาง Toyota ก็กำลังพยายามหาทางพัฒนาและก็ปรับปรุงในส่วนนี้อยู่แล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดสุดท้ายสามารถผลิตออกมาได้แล้วเนี่ยอาจจะวิ่งได้ไกลถึง 1,500 กิโลเมตรเลยปัญหาของ Twitter ตอนนี้ก็ยังมีเห็นกันเป็นระยะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานที่มานั่งบริหารแล้วก็ตามเพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ Elon Musk เป็น CEO นะครับก่อนที่จะได้ CEO สาวคนใหม่มานั่งแทนโดยตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของตัวอาคารนะครับตึกสำนักงานที่ทาง Elon Musk ก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าในจะเรื่องของระบบ Cloud ครับที่ก็ยังค้างค่าเช่าทางฝั่งของ Google Cloud แล้วก็ Amazon Web Service ด้วยแม้ว่าทาง Elon Musk ครับก็พยายามจะเจรจาต่อรองเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับและค่าเช่าให้บริการของตัวระบบ Cloud เนี่ยมาตั้งแต่มีนาคมแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่เป็นผลครับก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าถ้าถึงเวลาไม่ยอมจ่ายแล้วเนี่ยบริการของตัว Twitter นะครับจะเจอปัญหาไหมเรื่องของทวีตข้อความ Data ที่อยู่บนนั้นเนี่ยมันจะหายไปเลยหรือเปล่าหรือว่าทางฝั่งของ Elon Musk จะพยายามโยกเอาตัวของข้อมูลเนี่ยมาที่เซิร์ฟเวอร์ของทาง Twitter เองซึ่งแน่นอนว่าครับจะส่งผลกับการใช้บริการทันทีเ
ราะว่าเรื่องของการที่ไม่มีระบบคลาวด์มารองรับเวลาจะไถหน้าฟีดหรือรีเฟรชพวกไทม์ไลน์เนี่ยก็น่าจะเป็นคอขวดเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ถ้าโครงสร้างไม่พอและไหนจะเรื่องของตัวระบบนะครับสแปมพวกฟิลเตอร์สแปมพวกภาพลามกอนาจารอะไรพวกนี้ที่บริการทั้งหมดเนี่ยมักจะอยู่บนระบบอย่างเช่น Google Cloud นะครับถ้าเกิด Twitter เอามาใช้แล้วทำเองไม่ได้ไม่มีระบบสแปมหรือว่าป้องกันก็น่าจะเจอปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องตามมาได้ครับตลาดมือถือจอพับปีนี้คึกคักนะครับอย่าง Oppo Find 2 Flip ที่ทำยอดขายได้ดีมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็เรื่องของราคาที่เปิดมาได้โดนใจคนที่อยากลองด้วยไม่ได้แพงมากนักในขณะที่ทางค่ายหัวเว่ยนะครับก็เตรียมจะเปิดตัวมือถือจอพับเช่นเดียวกันโดยจะเป็นรุ่นใหม่และก็แน่นอนว่าโฟกัสราคาให้มันถูกลงมานะครับโดยรอบนี้นะครับมือถือสไตล์ฟลิปของทางหัวเว่ยน่าจะมาในซีรีส์ Nova ซึ่งก็ยังไม่คอนเฟิร์มในเรื่องของชื่อนะครับว่าจะเป็น Nova Pocket เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ไหมแต่ที่แน่ๆคือรอบในหัวเว่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าในส่วนของตัวราคานั้นเริ่มต้นเนี่ยไม่ควรจะเกิน 20,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวที่อัพสเปคอัพความจุขึ้นไปกว่าจะ 20,000 นิดๆซึ่งถ้าเกิดดูกับตลาดและช่วงราคาในตอนนี้นะครับคาดว่าผมเองก็พร้อมจะเอาตัวของ Nova Pocket รุ่นนี้เนี่ยมาชนกับทาง Moto Racer 40ตอนนี้นะครับ Sony ไทยเองก็เปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจกับ Xperia 1 Mark 5กันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะครับมือถือที่มีฟีเจอร์กล้องระดับที่ต้องเป็นกึ่งๆมือโปรนิดนึงในการใช้งานนะครับและใครที่เล่นกล้อง Sony อยู่แล้วเนี่ยก็ลองไปดูพรีวิวของทาง Droidsan ได้ครับเราจัดมาให้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองไปจองกันได้แต่ตอนนี้ก็มีข่าวตามมาว่าตัวที่โปรกว่าเดิมนะครับอย่าง Xperia Pro I Mark 2ครับอาจจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องขนาด1นิ้วถึง2ตัวเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นภาพคอนเซปต์ดีไซน์ไหมหรือเป็นภาพเรนเดอร์ของจริงเลยแต่ว่ามันมีเรื่องของตัวคล้ายๆกับภาพลิขสิทธิ์พาเทนต์นะครับที่หลุดออกมาว่า Xperia Pro I Mark 2เนี่ยมันมีรูกล้องแค่2ตัวจริงๆแล้วก็โอ้ขนาดของตัวเลนเนี่ยมันใหญ่เริ่มเทิมมากๆซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าพอเซ็นเซอร์กล้องเหลือ2ตัวให้ใช้งานเนี่ยทาง Sony จะเลือกเก็บเอาระยะของเลนแบบไหนเอาไว้บ้างจะเป็นกล้องไวกับอัลตร้าไวหรือจะเป็นกล้องไวกับเทเลโฟโต้ยังไงต้องรอตามข่าวกันต่อไปครับ Notting Phone รุ่นที่2นะครับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมดีไซน์แหวกแนวเน้นจับตลาดความแปลกใหม่และก็แฟชั่นนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่ายืนยันคอนเฟิร์มงานเปิดตัวจะมีขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ครับตามเวลาในบ้านเราคือประมาณ4ทุ่มแล้วก็อาจจะมีการลักทั้งสดออกมาด้วยโดยสเปคตอนนี้นะครับ Notting Phone 2ก็จะมาพร้อมกับชิปในกลุ่มของตัวเรือธงคือได้ใช้เป็น Snapdragon 8 Series กันแล้วส่วนดีไซน์ของด้านหลังนะครับเห็นว่ารอบนี้มีการปรับเรื่องของตัวLED Glyph Interface ใหม่และคงในเรื่องของการออกแบบให้ฝาหลังนั้นใส See Through มองเห็นด้านในได้โดยสเปคที่รับการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับก็คือ Notting Phone 2จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Plus Gen 1หน้าจอ AMOLED ที่ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยก็คืออยู่ที่ 6.7 นิ้วแบตเตอรี่ความจุ 4,700 มิลลิแอมป์นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพในโหมด RAW แล้วก็ RAW HDRพร้อมการันตีเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ Android ให้3ปีแล้วก็แพทช์ความปลอดภัยอยู่ที่4ปีนะครับส่วนเรื่องของราคาเห็นว่าทาง Notting ก็พยายามจะตั้งราคาไม่ให้ต่างจากรุ่นแรกมากนักแต่ว่ามีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยังไงรอรุ่นเรื่องของสเปคข้อมูลทั้งหมดฟังก์ชันฟีเจอร์และงานเปิดตัวในวันที่11กรกฎาคมนี้งานนี้ก็ไม่รู้ว่า Dexomark เนี่ยแกล้งหรือเปล่านะครับแต่ว่ากล้องของ Xiaomi 13 Ultraที่รอบนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์ใหม่แล้วก็เป็นการร่วมมือกับไลก้าอย่างต่อเนื่องนะครับได้คะแนนจาก Dexomark ไปเพียง140เท่านั้นเรียกว่าไม่ติดแม้ต่อท็อป10เขาออกมาจากตารางแล้วอยู่ในอันดับที่14ครับแถมยังแพ้นะครับมี11 Ultra ที่เปิดตัวไปเมื่อ2ปีก่อนด้วยแม้ว่าคะแนนที่ออกมาจะดูน่าผิดหวังนะครับแต่ Dexomark ก็ยังแอบนะครับมาลูบหลังนิดหน่อยก็คือชมว่าตัวกล้องมีความหลากหลายนะคุณภาพภาพถ่ายในแต่ละการซูมเนี่ยก็คงคุณภาพเอาไว้ได้ดีมากๆไวบาลานซ์ทำได้ดีเป็นธรรมชาติไดนามิกเรนจ์กว้างจัดนะครับแล้วก็จัดการนอยส์ได้ดีด้วยส่วนคะแนนที่โดนหักออกไปนะครับก็เป็นเรื่องของที่ชัตเตอร์เนี่ย
ดูแล้วอาจมีความดีเลย์เล็กน้อยแล้วก็การปรับสีให้ดูสดกนจริงไปหน่อยนะครับในการถ่ายภาพพวก outdoor รวมถึงเรื่องของพวกแสงแฟลร์วงแหวนฮาโล่เนี่ยก็มีติดโผล่มาในภาพเป็นบางครั้งส่วนงานวิดีโอครับก็เจอปัญหาเรื่องของการปรับพวกไวท์บาลานซ์แล้วก็ exposureส่วนในไทยตอนนี้ก็มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็เคาะราคาวางขายของ Redmi 12ออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 5,299 บาทตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของขนาดหน้าจอครับใหญ่ถึง 6.79 นิ้วมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลได้ชิปเป็น MediaTek Helio G88 นะครับโดยรวมสเปคของรุ่นนี้นะครับก็ตัวหน้าจอเนี่ยความเร็ว Full HD Plus นะครับตัวแรมเนี่ยอยู่ที่ 8GBและหน่วยความจำคือ128นะครับรองรับเรื่องของตัว Micro SD เพิ่มเติมด้วยส่วนขยายของตัวกล้องนะครับนอกจากกล้องหลัก50ล้านพิกเซลก็จะมีกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านกับกล้องมาโครนะครับ2ล้านส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความเด็ด8ล้านพิกเซลนะครับ Redmi 12ตัวนี้ก็รองรับการใช้งานสูงสุดก็คือเป็นเครือข่าย 4G แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP53 แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไวที่18วัตต์อย่างที่บอกไปตอนต้นครับราคาของตัวนี้วางขายที่ 5,299 บาท Apple Vision Pro นะครับแว่น VR หรือว่า Spatial Computer Tepple เขาเรียกเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าทุกคนอยากจะลองสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเจอปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวชื่อ Vision Pro เนี่ยมันดันไปตรงกับเครื่องหมายการค้าของทีวีหัวเว่ยครับที่ก็ใช้ชื่อ Vision Pro เหมือนกันแล้วก็วางขายกันทั้งที่จีนแล้วก็ในบ้านเราก็มีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด Apple จะเอาตัวแว่นไปขายที่จีนนะครับอาจจะต้องมีการตกลงเรื่องของชื่อที่มาติดเครื่องหมายการค้าของทางหูเลยอยู่นะครับว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถขายได้ต้องจ่ายเงินไหมหรือว่าสุดท้ายต้องเปลี่ยนชื่อตอนที่วางขายในจีนแต่นี้ทาง Apple ก็น่าจะมีเวลาสักพักเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ตัว One Vision Pro เองก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีครับต้องรอนู่นเลยกว่าจะเริ่มวางขายก็ต้นปีหน้ากับตลาดทดลองในอเมริกาก่อนประเทศเดียวส่วนใครที่เห็นราคาแล้วก็โอ้โหตั้ง 102,000 นะครับใครจะไปซื้อมาใช้กันอันนี้ก็จริงๆไม่ต้องรีบครับสามารถรอได้เพราะเห็นมีข่าวมาเหมือนกันว่าตัวของ Vision Pro เนี่ยน่าจะเป็นแว่นตัวแรกมาแบบท็อปสุดก่อนเลยหลังจากนั้นอีกสักปี2ปี3ปีเนี่ยอาจจะมีชื่อของตัว Apple Vision Vision 1 Vision Air ที่อาจจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ราคาย่อมเยาลงก็เป็นได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของสเปคความว้าวเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยจะแตกต่างจากตัว Vision Pro มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดราคาถูกลงก็อาจต้องมีการลดสเปคลงบ้างก็เป็นได้ส่วนมาร์คซักเคเบิร์กนะครับประธานของ Meta ที่ออกมาบอกว่า Apple Vision Pro ไม่อินอะไม่ได้มีอะไรใหม่ Oculus Quest กับ Meta Quest ทำมาหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ Apple Vision Pro เอามานำเสนอทั้งการแทร็กลูกตาการใช้มือเป็นรีโมทในการควบคุมการที่มีกล้องเอาไว้ส่องดูภาพจากภายนอกได้ทั้งหมดนี้นะครับบรรดาบริษัทแว่น VR อย่าง HTC Vive นะครับแล้วก็ Meta กับ Oculus เนี่ยก็มีเทคโนโลยีตัวนี้ใช้กันอยู่หมดแล้วและเขามองว่านะครับตัวของแว่น VR กับทิศทางที่ทาง Meta อยากจะไปเนี่ยคือให้คนสามารถจะเข้าไปใช้งานร่วมกันได้คือไปใช้ตัวของ Meta VR แล้วก็ Metaverse หลายๆคนแต่ของ Apple เนี่ยทั้งคอนเซปต์การนำเสนอแล้วก็รูปแบบการใช้งานที่นั่งโซฟาอยู่คนเดียวนั่งทำงานอยู่คนเดียวนั้นเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ทาง Meta ต้องการจะไปมากๆและในเรื่องของราคาก็ยังเป็นกำแพงชั้นสูงแล้วก็ชั้นหนาสุดๆไปเลยเพราะว่าทางฝั่งของ Meta กับ Facebook นะครับก็พยายามปรับราคาแล้วก็ทำให้อุปกรณ์อย่าง Meta Quest เนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นอย่างตัว Meta Quest 3ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ราคาประมาณ 17,800นะครับในขณะที่ Vision Pro เนี่ยอย่างที่ทราบกันครับราคาเนี่ยพุ่งสูงถึง 120,000 บาทก็ไม่แปลกอะไรเลยที่ทางฝั่งของ Mark Zuckerberg จะไม่ปลื้มครับส่วนทางฝั่งของ Samsung นะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยในงาน Google I/O นะครับสุนดาพิชัยเคยแอบหลุดเหมือนกันว่ากำลังร่วมพัฒนาอุปกรณ์แว่นตา VR Mixed Reality นะครับกับทาง Samsung อยู่โดยตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่านอกจากฝั่งของ Samsung นะครับก็ยังมีทั้งตัวของ Qualcomm และ Google นะครับเรียกว่าจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์3ทีมมาช่วยกันดูแล
แล้วก็พัฒนาตัวแว่นตา MR แบบใหม่ครับโดยจากภาพดีไซน์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามาจากตัวแบบหรือว่าพาเทนต์ที่จดสิทธิบัตรตัวนี้จะเรียกว่า Galaxy Glass ถ้ามองว่า Apple Vision Pro นะครับเหมือนกับแว่นก็อกเกิลแว่นดำน้ำหรือว่าแว่นคนที่เล่นสกีครับเราก็ต้องมารอลุ้นว่าตัวของ Galaxy Glass หน้าตาจะออกมาแบบไหนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีดีไซน์ของตัว Galaxy XR นะครับที่เหมือนกับมีการจดสิทธิบัตรเอาไว้อันนั้นก็จะคล้ายกับแว่นของพวกห้องแลบนะครับที่เอาไว้ป้องกันอะไรกระเด็นหรือว่าลอยเข้าตาแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัว Vision Pro มาแล้วเนี่ยทางฝั่ง Samsung เองก็เหมือนกับจะมีการปรับสเปคหลายส่วนเหมือนกันหลักๆคือตัวจอด้านในของตัวแว่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตามสเปคตัว Galaxy Glasses น่าจะเป็นความละเอียดที่ประมาณ 2,000 PPI แต่พอ Vision Pro เปิดมาที่ 3,500 PPI Samsung ก็เลยต้องมาไล่กวดนะครับอย่างน้อยก็ขอระดับที่ประมาณ 3,000 PPI ก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าไม่รู้จะผลิตทันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่พัฒนาออกมาก็ต้องมีการเริ่มผลิตชิ้นส่วนรอเอาไว้แล้วถ้าเกิดมีการปรับสเปคใหม่ก็ต้องผลิตตัวของจอใหม่ทั้งหมดเลยอาจใช้เวลาในการผลิตแล้วก็เปิดตัวช้ากว่ากำหนดเดิมก็เป็นได้ส่วน Samsung Galaxy S23 FE นะครับตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มสเปคทั้งหมดแล้วแล้วก็แผนการเปิดตัวในไตรมาส3ก็น่าจะคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ข้อมูลก็เรื่องออกมาแล้วว่าตัวเครื่องมีการถูกส่งไปทดสอบเรื่องของเซฟตี้นะครับกับหน่วยงานของเซฟตี้โคเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของสเปคนะครับตอนนี้ข้อมูลน่าจะครบหมดแล้วเริ่มกันที่ตัวของหน้าจอ 120Hz Full HD Plus นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED มีความสว่างมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับชิปเซตน่าจะเป็น Exynos 2200มีระบบ New Cooling System นำมาใช้เพื่อระบายความร้อนภายในชุดกล้องหลัง3ตัวครับน่าจะมีเลนส์ครบทุกระยะเลยแล้วก็ตัวกล้องหลักเนี่ยจะได้เซ็นเซอร์ตัวใหม่50ล้านพิกเซลเลือกใช้กระจก Gorilla Glass ที่แข็งแรงทนทานกว่าเดิมไม่รู้จะไปถึง Victus หรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวที่25วัตต์ส่วนตัวแรมกับรอมนะครับน่าจะสูงสุดที่แรม8แล้วก็รอม256มีการปรับปรุงเรื่องของตัวมอเตอร์คู่กันสั่นด้วยให้รู้สึกมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ลำโพงก็ดีขึ้นด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเห็นว่าจะอยู่ที่ประมาณ599เหรียญถ้าเกิดรวมภาษีออกมาราคาขายในบ้านเราก็ตีว่าน่าจะราวๆประมาณ 20,000 บาทครับเริ่มนับถอยหลังกันหรือยังครับกับงาน Galaxy Unpack ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าในงานนี้ไม่ได้มีแค่ C Flip ตัวใหม่กับ C Fold ตัวใหม่เท่านั้นแต่บรรดาแท็บเล็ตที่หลายคนรอคอยนะครับแท็บ S 9ก็น่าจะมาด้วยรวมถึง Galaxy Watch 6นั่นเองครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องของสเปคกับข้อมูลหลุดออกมาเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมอักเซสซอรีนะครับที่มีภาพหลุดออกมาแล้วโดยฝั่งของตัว C Flip 5รอบนี้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าจอด้านนอกมีขนาดใหญ่เพราะว่าตัวของเคสที่ขายคู่กันโอ้โหเจาะรูช่องเบอร์เริ่มเทิมเลยนะครับส่วน Samsung Galaxy C Fold 5นะครับเห็นว่าจะมี Slim S Pen Case ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของตัวเครื่อง C Fold 5ที่มีข่าวว่ามันบางลงหรือเปล่าส่วน Galaxy Tab S 9นะครับก็เหมือนว่าจะเน้นความบางเช่นเดียวกันไหมเพราะว่ามีตัวของ Book Cover Keyboard แบบ Slim Type ที่มีข้อมูลหลุดออกมาว่าอาจจะวางขายในช่วงเวลาเดียวกันส่วนตัวของ Galaxy Watch 6นะครับก็มีข้อมูลเรื่องของสายครับว่าจะมีสายให้เลือกทั้งตัวของ Watch 6แล้วก็ Watch 6 Classic แต่อันนี้เรื่องของพวกภาพโมเดลหรือภาพที่เป็น Press ยังไม่หลุดออกมานะครับเอาไว้ต้องรอดูกันต่อแต่ที่แน่คือเราได้ลุ้นกันแน่นอนกับงาน Unpack ว่าจะมีเปิดตัวอย่างน้อย4อย่างด้วยกันช่วงที่ผ่านมา Samsung ก็เจอปัญหาเยอะนะครับทั้งเรื่องที่พนักงานเอาข้อมูลในการผลิตไปถาม ChatGPT ก็ถือว่าหลุดออกไปภายนอกครั้งหนึ่งแล้วแต่รอบนี้เป็นระดับผู้บริหารครับที่เคยอยู่ในส่วนของการผลิตชิปนะครับลาออกไปตั้งบริษัทพร้อมเอาข้อมูลเทคโนโลยีนะครับในการผลิตชิปขั้นพื้นฐานไปด้วยและก็เรื่องของการออกแบบดีไซน์ห้องปลอดเชื้อปลอดสารเคมีต่างๆสำหรับการผลิตชิปเซตที่สำคัญคือพี่แกไปตั้งโรงงานในจีนครับโอ้โหคืองานนี้ต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยเขาก็เจอปัญหาเรื่องของการโดนแบนเทคโนโลยีการที่เขาไปตั้งแบบนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีเรื่องของเงินบัดเจ็ตจูงใจพอสมควรเลยทีเดียว
โดยอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนนี้นะครับก็โดนแจ้งจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งถ้าเกิดคำนวณความเสียหายนะครับของข้อมูลตรงนี้ทั้งเรื่องของการผลิตชิปและการดีไซน์ห้องปลอดเชื้อเนี่ยตีออกมาแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ233ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวโดย Samsung ก็ไม่ได้มีการออกมาระบุชื่อของพนักงานคนนี้นะครับเพียงแต่บอกว่าอายุอานามก็มากครับ65ปีแล้วทำงาน Samsung มาถึง18ปีเคยทำงานในอุตสาหกรรมผลิตชิปที่ SK Hynix มาหลาย10ปีด้วยโดยผู้บริหารคนนี้นะครับก็ก่อนที่จะโดนจับเนี่ยก็มีการวางแผนว่ากำลังสร้างโรงงานผลิตชิปขึ้นมาในเมืองซีอานของจีนนะครับเรียกว่าห่างจากโรงงานของ Samsung ที่อยู่ในจีนเนี่ยแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองแถมรายงานจากฝั่งอัยการนะครับก็บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเคยพยายามดึงตัวพนักงานของ Samsung นะครับไปร่วมงานด้วยถึง200คนและก็ยังบอกให้เอาข้อมูลเอาความลับในการผลิตชิปเนี่ยออกมาด้วยจะได้มาผลิตโรงงานมาตั้งโรงงานด้วยกันต้องบอกเลยว่างานนี้พี่แกแสบจริงๆครับไม่รู้ว่าตอนนี้หลายบ้านตี้แตกไปหรือยังหรือสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเปิด extra member นะครับให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่อยู่บ้านคนละหลังเนี่ยได้ดู Netflix กันบนทีวีเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเลิก Netflix ไปสมัครบริการอื่น HBO Go Prime Video หรือว่าส่วนของ Disney Plus นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์ข้างในมันก็ไม่เหมือนกันไงเราไม่สามารถออกไปเพื่อดูซีรีส์เรื่องนั้นหนังเรื่องนี้บนแพลตฟอร์มอื่นได้หลายคนก็คาดเอาไว้นะครับว่าหลังจากการที่ประกาศกฎใหม่ที่ห้ามแชร์พาสเวิร์ดในบ้านคนละหลังกันออกมาแล้วน่าจะมีการยกเลิกบริการของ Netflix ไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่กลายเป็นว่านะครับในอเมริกาพบว่ามีผู้ที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มมีการสมัครสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับทำให้บัญชีของ Netflix เนี่ยก็โหมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นและก็รายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับอ้างอิงจากรายงานนะครับของทาง Antenna มีผู้ยกเลิกการใช้บริการประมาณ 25.6% แต่จำนวนผู้สมัครใช้งาน Netflix นะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาแตะหลักที่ 73,000 ยูเซอร์ต่อวันเลยนับเป็น 120% นะครับจากค่าเฉลี่ย60วันก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดนับตั้งแต่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมียอดผู้สมัครเฉียด 100,000 รายต่อวันเลยทีเดียวเรียกว่าแซงหน้าช่วงล็อกดาวน์ของโควิดไปเรียบร้อยแล้วด้วยมีข้อมูลของ Vivo X Series ตัวใหม่นะครับไล่เรียงมาจาก X80 X90 ตอนนี้ก็มาถึง X100 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกำหนดเปิดตัวก็อยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับทั้ง Vivo จะติดใจนะครับทางฝั่งของ MediaTek พอสมควรเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยก็เลือกใช้ตัวชิป Dimensity มายาวๆเลยนะครับสำหรับตัว Vivo X100 Series ก็เช่นกันครับจะเลือกใช้ชิป MediaTek ตัวใหม่อย่าง Dimensity 9300เป็นรุ่นแรกของโลกนะครับคาดว่าจะมีทั้งหมด3รุ่นเหมือนเดิมคือ Vivo X100 X100 Pro แล้วก็ X100 Pro Plus ซึ่งตัวท็อปสุดอย่าง Pro Plus เนี่ยอาจจะมีการสลับไปใช้ชิปจาก Qualcomm นะครับคือ Snapdragon 8 Gen 3เรียกว่ารักทั้งพี่ทั้งน้องนะครับมีMediaTekก็มาQualcommก็มีนอกจากในส่วนตัวชิปเซตนะครับก็มีข่าวว่าพวกชุดเลนส์กล้องเนี่ยก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ในตระกูลของ Sony IMX 9 Series สำหรับตัว Pro กับ Pro Plus ครับก็น่าจะใช้เซ็นเซอร์1นิ้วเป็นตัวกล้องหลักแล้วก็มีเรื่องของกล้องเทเลโฟโต้ระยะซูม2ระยะก็คือตัวที่เป็นเทเลโฟโต้กับ Periscope ที่ซูมไกลกว่านะครับแล้วก็มีกล้องอัลตราไวด์ให้ใช้งานด้วยกำหนดการเปิดตัวคร่าวๆของ Vivo X100 Series นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับก็คือถ้า Qualcomm เปิด Snapdragon 8 Gen 3เมื่อไหร่ก็น่าจะพร้อมเปิดตัวรับชิปใหม่กันช่วงนั้น Intel ได้ประกาศนะครับเปิดตัวไลน์อัพของชิปเซตนะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วหมดยุคการเรียกตัว Core i นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มี i อีกต่อไปแล้วเป็นตัวเลขล้วนๆนะครับ CPU ในเจนของ Meteor Lake นะครับจะใช้แบรนด์ใหม่นั่นก็คือIntel Core Ultra โดยทางฝั่งของ Intel ก็ตั้งเป้าให้ตัว Core Ultra เนี่ยมาตอบรับตลาดที่เป็นลักษณะ High End นะครับโดยยังมีกลุ่มชิป Intel Core สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปด้วยเพื่อป้องกันความสับสนนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเราจะมีชิป Intel Core 3 Core 5 Core 7 Core 9สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเลือกซื้อกันได้แต่ใครต้องการที่ชิปประสิทธิภาพสูงเป็น Single On Chip นะครับเพิ่มเรื่องของการประมวลผลพลังประมวลผลที่แรงขึ้นมี AI เข้ามาเสริมเนี่ยก็ต้องไปดูเป็นตัว Intel Core Ultra ก็จะมีเลขรหัสตามมาคือ
Core Ultra 3 5 7 9คล้ายเดิมเหมือนกันโดยชิป CPU ในกลุ่มของ Meteor Lake นะครับจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ Intel 4ที่ก่อนนี้เขาจะเรียกว่าเป็น7นาโนเมตรนั่นแหละโดย CPU เจนนี้ก็จะมีการใช้นะครับเทคโนโลยีไทยที่มีการแบ่งส่วนต่างของชิปจากหลายโรงงานมาประกอบรวมกันแล้วก็ได้เทคโนโลยีแพ็กเกจชิปแบบ Foveros มาใช้งานด้วยเราได้เห็นการร่วมมือระหว่าง Intel กับ ARM มาในข่าวช่วงก่อนหน้านี้นะครับทั้งการไปเจรจาเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ผลิตชิปเพราะว่าดูเหมือนว่าทาง Intel เนี่ยก็ต้องการที่จะลุยตลาด CPU ในฝั่ง ARM เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวงการ PC นะครับก็ต้องบอกชิปในตระกูล ARM เนี่ยมันก็สามารถเร่งประสิทธิภาพความเร็วแรงได้สูงกว่าเดิมและก็แน่นอนว่าประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยเหมือนอย่างที่ Apple ทำสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้ทางฝั่งของ Intel เนี่ยต้องการจะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับหลังจากที่ทาง ARM นะครับไปยื่น IPO เตรียมเปิดเป็นบริษัทมหาชนเรียบร้อยและเข้าตลาดหุ้นซึ่งพออยู่ในตลาดหุ้นแล้วนะครับอันนี้การจะเข้าไปซื้อขายหุ้นกันมันก็จะดูไม่ต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายไม่เหมือนกับตอนที่ Nvidia พยายามจะเข้าไป take over ในส่วนของ ARM อันนั้นเป็นบริษัทอาจจะมีเรื่องของการที่เหมือนกับเป็นเจ้าตลาดนะครับโมโนโพลีกันอยู่บ้างแต่พออยู่ในตลาดหุ้นแล้วอันนี้ก็เข้าไปทยอยซื้อเก็บหุ้นกันได้แต่ว่าตอนนี้ก็พอมีข่าวออกมานะครับพอนักข่าวเริ่มไปถามเฮ้ยจะมีการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IPO จากฝั่ง ARM มั้ย Intel ก็ยังไม่ตอบอะไรออกมาครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลพวกนี้หลุดออกมาการที่เอาบริษัทเข้าไป IPO เนี่ยอาจจะมีปัญหาระหว่างโปรเซสครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งคู่เลยไม่มีการคอนเฟิร์มในข่าวนี้ออกมาแต่อย่างใดทางฝั่งของ AMD นะครับก็เปิดตัวชิปตระกูลใหม่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ Ryzen Pro 7000 Series ที่ใช้แกน Zen 4นะครับโดยมีทั้งตัวที่เป็นชิปฝั่งของเดสก์ท็อปแล้วก็ชิปฝั่งโน้ตบุ๊กเจาะตลาดลูกค้านะครับทั้งในกลุ่มของผู้ใช้งานและก็องค์กรที่จะต้องการในเรื่องของฟีเจอร์การจัดการนะครับและก็ความปลอดภัยของตัวชิปที่สูงขึ้นจาก Ryzen รุ่นปกติโดยส่วนของตัว Ryzen Pro 7000นะครับในเวอร์ชั่น Desktop เนี่ยเขาก็จะแบ่งมาเป็น3รุ่นย่อยนะครับ GPU on board เนี่ยก็ได้มาเป็น RDNA 2เลยนะครับแล้วก็อัตรา TDP คือ65วัตต์เหมือนกันทั้งหมดรุ่นท็อปสุดก็จะเป็น Ryzen 9 Pro นะครับรหัส7945มาพร้อมกับ12คอร์24เทรดเลยทีเดียวส่วนในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับ Ryzen Pro 7040เนี่ยแบ่งเป็น6รุ่นย่อยนะครับเป็นซีรีส์ HS ก็คือกินไฟประมาณ 35-54 วัตต์ถ้าเกิดเป็น CDU ประหยัดพลังงานก็จะกินไฟที่ 15-28 วัตต์นะครับแล้วก็ได้ GPU เป็น RDNA 3ทั้งหมดเลยครับตัวท็อปสุดของฝั่งโน้ตบุ๊กก็จะเป็น Ryzen 9 Pro นะครับ 7940HS 8 Core 16 Thread ครับแฟนๆเกมเก่าเรโทรนะครับตอนนี้ Capcom นะครับก็เตรียมขนเอาเกมย้อนยุคนะครับให้ทุกคนมาเล่นกันฟรีเพียบเลยครับทั้ง Rockman Resident Evil และก็ Street Fighterโดยรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทาง Capcom นะครับฉลองครบรอบ40ปีเปิดตัวเว็บไซต์ Capcom Town นะครับขนเกมดังๆเนี่ยมาเปิดให้เล่นฟรีเพียบครับทั้ง Rockman หรือว่า Mega Man นะครับ Resident Evil Monster Hunter แล้วก็ Street Fighter วิธีการเล่นก็ง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง Capcom นะครับที่ฉลอง40ปีมันจะมีส่วนของมุมขวาบนที่เป็น Retro Game นะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปและเลือกเล่นเกมได้เลยครับในตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่Rockman ภาค1ภาค2นะครับแล้วก็ Rockman X มี Street Fighter 2แล้วก็ Final Fight นะครับที่สามารถเข้าไปเล่นได้เรียกว่าเป็นการเล่นผ่านเบราว์เซอร์เลยนะครับผมเข้าไปดูการแมปปิ้งพวกคีย์บอร์ดแล้วก็นั่งกดเล่นกันที่หน้าเว็บได้เลยปิดท้ายกันด้วยข่าวนะครับสรุปบรรดารายชื่อมือถือที่ตอนนี้ผ่านการตรวจสอบเครื่องจากกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะวางจำหน่ายในไทยนะครับอย่างตัว Infinix Hot 30 5G นะครับ Infinix Note 30ก็เข้ามาแล้วเห็นว่าตัวโน้ต30 VIP ก็น่าจะผ่านการตรวจสอบมาแล้วด้วยสเปคโดยรวมก็เหมือนจะดีขึ้นกว่ารุ่นปกติด้วยนะครับ Lenovo ก็จะมีตัวของ Tab M8 ครับเป็นเจน4ตามมา Oppo ตอนนี้ครับ Reno 10 Series น่าจะเข้ามาทั้ง3รุ่นนะครับ Reno 10 10 Pro แล้วก็10 Pro Plus Realme ตอนนี้ก็มี C51 นะครับ Redmi 12ตอนนี้ก็วางขายไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่รอ Sony Xperia อยู่ตอนนี้มาทั้งคู่นะครับทั้ง10 Mark 5แล้วก็1 Mark 5 TCL จะมีตัวของแท็บ11 LTE นะครับที่น่าจะกำลังเข้ามาวางจำหน่ายส่วน Vivo ก็มี Y36 5G เข้ามาด้วยสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับสามารถกลับมาอัปเดตข่าวสาร IT กันได้นะครับที่หิวข่าวที่นี่ที่ช่องดรอยแซนนะครับ
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ